สวัสดีค่ะนุสดานุราภักเป็นพยาบาลประจำโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตเด็กค่ะวันนี้จะมาแนะนำและสาธิตวิธีการล้างจมูกนะคะโดยเราได้พรีเซนเตอร์สุดหล่อนะคะคือน้องพามค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องมาทราบกันก่อนนะคะว่าการล้างจมูกคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรและเราควรทำบ่อยแค่ไหนนะคะการล้างจมูกก็คือการทำความสะอาดโพรงจมูกนะคะโดยการใส่หรือหยอดน้ำเกลือที่มีความเข้มข้น 0.9% เข้าไปในรูจมูกค่ะเพื่อทำให้โพรงจมูกสะอาดค่ะประโยชน์ของการล้างจมูกนะคะมีมากมายเลยค่ะช่วยล้างน้ำมูกที่เหนียวข้นที่ไม่สามารถระบายออกได้เองช่วยลดจำนวนเชื้อโรคและสารก่อภูมิแพ้ช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกและการระคายเคืองจมูกทำให้หายใจโล่งขึ้นให้ทางเดินหายใจชุ่มชื้นโดยเฉพาะเยื่อบุจมูกนะคะและการล้างจมูกก่อนใช้ยาพ่นจมูกนะคะยังช่วยทำให้ยาพ่นจมูกมีประสิทธิภาพดีขึ้นด้วยค่ะและมักจะมีคนถามบ่อยครั้งนะคะว่าการล้างจมูกควรทำบ่อยแค่ไหนนะคะจริงๆแล้วเราควรล้างจมูกเฉพาะเวลาที่เป็นหวัดคัดจมูกหรือมีน้ำมูกเหนียวข้นที่ไม่สามารถระบายออกได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราเป็นหวัดควรทำอย่างน้อยวันละ2ครั้งค่ะและก็ควรก่อนหรือหลังรับประทานอาหารอย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะเพื่อป้องกันการสำลักและการอาเจียนค่ะอุปกรณ์สำหรับล้างจมูกนะคะน้ำเกลือสำเร็จรูปนะคะหรือน้ำเกลือแบบผงใช้ผสมกับน้ำต้มสุก240ซีซีซึ่งเมื่อผสมแล้วใช้ได้24ชั่วโมงนะคะซึ่งทั้ง2อย่างนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปหรือโรงพยาบาลค่ะไซริงขนาด10ซีซีค่ะจุกล้างจมูกค่ะซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะถ้าไม่มีก็สามารถใช้ไซริงล้างได้อย่างเดียวค่ะแก้วน้ำค่ะใช้สำหรับเทน้ำเกลือใส่ลงไปสำหรับล้างจมูกนะคะซึ่งแต่ละครั้งจะใช้ปริมาณ 100-200 ซีซีค่ะกระดาษทิชชู่สำหรับใช้ซับน้ำมูกหรือน้ำเกลือที่ล้างจมูกค่ะแล้วก็กะละมังนะคะสำหรับรองรับน้ำมูกหรือเสมหะหรือน้ำเกลือที่ล้างจมูกค่ะขั้นตอนการล้างจมูกในเด็ก 1. ล้างมือให้สะอาด 2. ให้เด็กยืนหน้าตรงหรือก้มหน้าเล็กน้อย 3. เทน้ำเกลือใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ใช้กระบอกฉีดยาดูดน้ำเกลือประมาณ10ซีซี 4. สวมจุกล้างจมูกกรณีมีจุกล้างจมูกถ้าไม่มีใช้กระบอกฉีดยาอย่างเดียว 5. สอดปลายกระบอกฉีดยาเข้าไปในรูจมูกที่จะล้างโดยวางปลายกระบอกชิดรูจมูกด้านบนถ้าเราใช้จุกล้างจมูกก็จะสามารถปิดรูจมูกได้พอดี 6. ฉีดน้ำเกลือเข้าไปในรูจมูกประมาณ10ซีซีพร้อมทั้งบอกให้เด็กกลั้นหายใจหรือร้องอ้ายาวๆระหว่างที่ฉีดน้ำเกลือเข้าจมูกการกลั้นหายใจหรือร้องอ้ายาวๆเพื่อป้องกันการสำลัก 7. บอกให้เด็กสั่งน้ำมูกออกมาทั้งสองข้างโดยไม่ต้องปิดจมูกข้างใดข้างหนึ่งหลังจากนั้นให้บ้วนน้ำมูกที่เหลืออยู่ในปากหรือในลำคอทิ้ง